็รู้สึกแบบดีผมต้องมองตรงไหนครับเนี่ยอ๋อมองตรงกลางใช่ไหมโอเคท่านผ่านก็จริงพวกเราก็รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานเพราะว่าก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบของแบรนด์ส่วนหนึ่งในนี้ด้วยครับผมก็ขอบคุณมากครับที่เชิญพวกเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเราอยากเห็นจริงแล้วก็จะมาเดินร่วมก็คือมีการเตรียมตัวกันยังไงบ้างอ๋อครับผมก็เดี๋ยววันจริงวันที่6นะครับพวกเรา789ชุดนี้ก็จะมาร่วมเดินแบบด้วยครับผมก็ส่วนเรื่องการเตรียมตัวตอนนี้ก็บอกเลยว่ายังไม่มีครับผมอันนี้ก็ตามนั้นมีสำหรับแรงบันดาลใจในการออกแบบค่ะเราแบบคือมีการจัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นอะไรเงี้ยครับผมอันนี้พี่ทีอยากตอบบ้างไหมก็การแรงบันดาลใจก็อาจจะเป็นแบบเราอยากจะดีไซน์ออกมาให้เป็นแบบคือทุกคนสามารถใส่เสื้อนี้ได้ยูนิเซ็กซ์แล้วก็แบบไซส์มันสามารถให้แบบคนหลากหลายใส่ได้แล้วก็มันมีการแบบพอใช้เทรนด์เกาหลีด้วยครับแบบเทรนด์เกาหลีช่วงนี้ก็จะมีแบบการใช้สปอร์ตเวร์กับสตรีทเวร์แบบมาร่วมกันครับก็พอมาเอามาร่วมกันก็แบบมันก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆในเกาหลีแล้วก็เราคอนเซ็ปต์นั้นเราก็เอามาแบบร่วมกับสโลแกนเราเป็นดีไซน์ในส่วนหนึ่งในเสื้อครับแล้วก็เหมือนเลข789ก็แบบเป็นเหมือนปกติเสื้อบอลอะไรเงี้ยจะมีเลขใช่ไหมครับแล้วก็มีเลขเป็นเอกลักษณ์ของรายการเราเลข789ใช่ไหมครับแล้วก็เลยใช้พาร์ทนั้นมาดีไซน์เสื้อผ้าต่างๆเลยแล้วอย่างวันนี้แบบพอเราได้เห็นงานตัวเองแล้วแบบรู้สึกยังไงบ้างครับอันนี้ก็รู้สึกเซอร์ไพรส์มากครับผมเพราะว่าจริงก็นี่เป็นวันแรกที่พวกผมได้แบบได้เห็นเสื้อผ้าแบบจริงๆที่ตัวเองออกแบบมาเพราะที่ผ่านมาก็จะเห็นแต่แบบในจอครับผมพอนี้มาเห็นจริงๆก็รู้สึกแบบประทับใจแล้วก็ชอบมากครับก็เดี๋ยวยังมีเสื้ออีกหลายตัวครับผมที่ยังไม่ได้โชว์ในนี้เดี๋ยวก็ทุกคนรอไปรอดูในงานวันที่6นะครับอ๋อทำแบรนด์สำหรับแบบของ789นะครับอ๋อของตัวเองก็ตอนนี้ก็จริงก็อยากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คิดเรื่องนั้นถึงขนาดนั้นละกันครับตอนนี้ก็ขอตั้งใจซ้อมก่อนครับผมค่ะแล้วอย่างคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกมากๆครับคิดว่า3วันมันเยอะแล้วจะเหนื่อยแต่ว่าพอเจอทุกคนแล้วก็หายเหนื่อยหมดเลยใช่ครับเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกแล้วก็แบบมีค่ามากๆครับผมต้องขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเรามาตลอดครับเรียกได้ว่าแบบเป็นบอยกรุ๊ปน้องใหม่มาแรงเลยแล้วแบบความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมคะจากตอนที่เป็นแบบเด็กฝึกกับตอนที่เราแบบได้เดบิวต์แล้วอะไรเงี้ยค่ะความรู้สึกจริงมันก็เหมือนกับว่าตื่นมาแล้วมันก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปครับโดยไม่ต้องแบบคือเราก็ไม่ได้คิดตลอดว่าแบบเอ้ยตอนนี้เราเป็นเทรนนีอยู่ตอนนี้เราเป็นศิลปินอยู่แล้วก็แค่ตื่นมาแล้วเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีสุดเอาจริงนะตอนนี้ก็แบบถือว่ายังไม่ได้แบบเดบิวต์ขนาดนั้นเพราะว่าเรายังไม่ได้มีแบบทำการเปิดตัวเดบิวต์อย่างแบบเป็นทางการเลยครับผมแม้ตอนนี้เนี่ยก็คือเอาเราไปลงสัญญาณเป็นไงบ้างอ๋อเรื่องลิฟต์อะค่ะแม้ตอนนี้แบบยังเอาพวกเราไม่ลงเลยเป็นไงในวันนั้นก็ลิฟต์ก็พวกเราไม่ลงจริงๆใช่ก็ลิฟต์ค้างไปเลยครับผมก็เป็นคอนวันที่3ครับผมคอนวันสุดท้ายพอดีก็ตอนนั้นเพลงก็ใกล้เป็นเพลงเซตสุดท้ายแล้วแล้วลิฟต์มันดันค้างพอดีพวกเราก็ค่อนข้างที่จะตื่นตระหนกตกใจแต่ว่าก็ไม่ได้เขามาช่วยใช่เราไม่ได้ซีเรียสมากเพราะว่าเราเชื่อว่าแบบพยายามไม่ทำให้เหตุการณ์มันวุ่นวายผมก็แอบพูดติดตลกไปหน่อยครับผมก็สุดท้ายก็ปลอดภัยดีไม่มีปัญหาครับแต่ละคนหรือว่าแฟนคลับของไปคอนเสิร์ตเราคุณรู้สึกยังไงบ้างจริงก็พวกเรา789ทุกคนก็แอบส่องแฟนคลับตลอดครับทั้งใน IG ทั้งใน Twitter X ต้องคุยว่า X หรือเปล่าครับผมก็พวกเราก็แอบดูฟีดแบ็กกันตลอดครับค่ะอยากของเราคว้ารางวัลสุดยอดผลงานแห่งปีด้วยใช่ไหมคะเป็นยังไงว่าคว้ารางวัลนั้นรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกแบบก็ไม่อยากจะเชื่อว่าแบบผลงานแรกเราจะได้แบบความสนใจจากทุกคนแบบนี้และแบบรู้สึกขอบคุณตลอดครับแล้วก็เหมือนฝันอยู่ครับวันๆแบบไม่อยากจะเชื่อว่าเรามาดังมาได้ถึงจุดนี้ครับก็ดีใจมากและรู้สึกว่าจะไม่ได้ลืมความ
ความรู้สึกที่ appreciate อยู่ในวันนี้ก็ภูมิใจมากต้องขอบคุณพี่ยงมากมากครับที่แบบช่วยให้พวกเราได้มาแบบได้รับรางวัลนี้อันนี้ก็คือเป็นรางวัลแรกของพวกเราเลยใช่ไหมคะใช่เป็นรางวัลแรกเลยครับแล้วอย่างเหมือนแบบตอนที่เราแบบแข่งขันในรายการเนี้ยพี่อยากรู้แบบมีความเครียดความกดดันอะไรไหมไปแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะอ๋อจริงมันก็ผมว่าความเครียดแบบการที่เราทำอะไรสิ่งที่เราแบบอยากทำมันมากจริงๆครับมันก็มีความเครียดอยู่แล้วครับแต่ว่าระหว่างทางที่เราแบบทำสิ่งนั้นพอเราอยู่กับร่วมกับเพื่อนๆนะครับแบบเราไม่ได้แบบเป็นการเซอร์ไววัลที่แบบเราแบบเซอร์ไววัลจริงๆครับเราเป็นการเซอร์ไววัลที่แบบทำงานร่วมกันแบบซัพพอร์ตกันพอเรายิ่งมองความฝันเดียวกันและอยู่บ้านเดียวกันใช่ไหมครับเรายิ่งซัพพอร์ตกันและแบบเราต่างคนเข้าใจกันมากๆครับเพราะว่าเราอยู่ในจุดเดียวกันนะครับก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันแล้วอบอุ่นและแบบสนุกคือเป็นเซอร์ไววัลที่ไม่อยากให้มีใครออกไปเลยใช่ครับสุดท้ายเรามองว่า789เป็น1แบบเป็นครอบครัวนี่ขอบดีหลังจากนี้เราจะมีซิงเกิลเดบิวต์กันแล้วของแต่ละคนเลยเหรอครับไม่รู้เลยตอนนี้ขอมีซิงเกิลสำหรับวงเดบิวต์ก่อนแล้วกันครับใช่ครับรอติดตามติดตามได้เลยครับอันสุดท้ายนี้ค่ะให้ฝากงานวันนี้แล้วก็งานของวันที่5 8แล้วก็คอลเลคชั่นที่เราออกมาอ๋อเชิญครับเชิญครับครับผมก็ฝากติดตามผลงานของพวกเราด้วยครับเดี๋ยวเร็วๆนี้วันที่6ตุลาคม789ช่วงนี้จะมีไปเดินงานสยามพารากอน Bangkok International Fashion Week 2023ครับผมก็ไปกันทั้ง24คนเลยแล้วก็จะได้เป็นการเปิดตัวคอลเลคชันใหม่ของ Absolute สยาม X กับ Police Number 7 X กับ789ด้วยครับผมก็ฝากไปติดตามไปดูกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ